กษาดร.ถนัดคอมันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ความเป็นสากลภายใต้ภาวะการเปิดเสรีของอาเซียนวันที่8สิงหาคม2510เป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วันหนึ่งเป็นวันที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านการต่างประเทศของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5ประเทศนำโดยพันเอกพิเศษดร.ถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศไทยณเวลานั้นได้ร่วมลงนามความร่วมมือในปฏิญญาอาเซียนหรือที่รู้จักกันต่อมาว่าปฏิญญากรุงเทพณวังสลานลมกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคทำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศสมาชิกต่อมาความร่วมมือได้ขยายครอบคลุมอีก5ประเทศรวมเป็น10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือวันที่31ธันวาคม2558เป็นวันที่การรวมตัวอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ3ประชาคมย่อยหรือ3สองหลักได้แก่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของการเป็นประชาคมอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาคมอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นศูนย์อาเซียนศึกษาดร.ถนัดคอมันตั้งอยู่ที่ชั้น4สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัฏฐกรวีสุนทรมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2561โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ชื่อของพันเอกพิเศษดร.ถนัดคอมันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอาเซียนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นชื่อศูนย์เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณูปการของท่านศูนย์อาเซียนศึกษาจึงจัดให้มีปาฐกถาดร.ถนัดคอมันในงานสัปดาห์อาเซียนเป็นประจำทุกปีสี่ภารกิจหลักของศูนย์อาเซียนศึกษาดร.ถนัดคอมันได้แก่ 1. จัดทำศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 2. สร้างความรู้รอบรู้ลึกรู้เท่าทันอาเซียนให้แก่นักศึกษาบุคลากรและสังคมผ่านการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมวิชาการการบรรยายเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3. สร้างประสบการณ์พหุวัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมอาเซียน Night and International Food Festival ภายใต้งานสัปดาห์อาเซียนเป็นประจำทุกปีโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างบูรณาการในการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยและบริการวิชาการดร.ถนัดคอมันตั้งอยู่ที่ชั้น4สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัฏฐกรวีสุนทรมีพื้นที่ประมาณ170ตารางเมตรโดยจัดเป็นสำนักงานห้องประชุมและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการและบริการสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนเช่นประวัติความเป็นมาของอาเซียนศิลปะวัฒนธรรมร่วมในอาเซียนเศรษฐกิจและความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคโดยเฉพาะ IMTGT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และตระหนักถึงการเป็นพลเมืองคุณภาพของอาเซียนให้แก่นักศึกษานักเรียนบุคลากรและบุคคลทั่วไปก
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นโอกาสโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะคะถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นโอกาสของเราแต่ถ้าเราไม่พร้อมก็จะกลายเป็นวิกฤตทันทีในส่วนของศูนย์อาเซียนศึกษาดร.ถนัดพรมันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราตระหนักในเรื่องนี้นะคะก็จัดให้มีเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะมีนิทรรศการมีองค์ความรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับทุกท่านนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจในบริบทของอาเซียนค่ะ